สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับและวันนี้ในที่สุดนะครับตัวที่น้องๆรอคอยและลอยคอก็มาถึงละเป็นตัวที่ผมห่างหายจากการเล่นไปนานพอสมควรเลยนั่นก็คือเจ้าเดอะรีเจียนนั่นเองนะครับเดอะรีเจียนเนี่ยหลายคนน่าจะพอรู้นะครับว่ามันเป็นแก๊งอันธพาลนะครับที่มี4คนด้วยกันนะครับจะมีผู้ชาย2หญิง2นะซึ่งสกินกระต่ายที่ผมมีเนี่ยผมมีครบ4ตัวเลยนะอันนี้จะมีเป็นจูลี่นะจูลี่จะเป็นผู้หญิงนะถ้ายืนจะแบบว่าเป็นผู้หญิงหน่อยแต่อันนี้โจอี้โจอี้เป็นผู้ชายนะนี่เห็นไหมถ้ายืนก็จะหล่อมันจะดูแบบสมาร์ทแมนกว่านี่แฟรงค์นี่คือแบบเป็นผู้ชายเหมือนกันนะแต่แบบคือถ้ายืนมันเท่กว่าคนอื่นอะแต่สีมันสีชมพูไงอันนี้เป็นกระต่ายนะครับไม่ใช่หมีถ้าเป็นหมีต้องเป็นหมีเนยนะช่วงนี้กำลังมาเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นลูซี่นะเห็นไหมเนี่ยถ้ายืนลูซี่แต่ผมชอบถ้ายืนลูซี่ที่สุดละผมว่ามันดูน่ารักนะฮะเนี่ยถ้าเทียบกันนะระหว่างจูลี่กับลูซี่นี่ผมว่าลูซี่น่ารักสุดนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นนี่ครับกระต่ายเขียวเหนียวซับคือเป็นตัวที่สกินเยอะมากนะแล้วผมก็จัดมาแทบทุกสกินเลยลูกรักเดดบายครับสกินเยอะเหลือเกิน มาแล้วผมจะมาเล่นเจ้ารีเจียนกันวันนี้ผมจะมาเล่นเซตไม้แตกนะครับเซตไม้แตกของเราก็คือนี่ครับเอากันตันไปแล้วก็ถ้าเกิดเรากระทืบไม้ไป2แผ่นหรือว่าเราทำให้ไม้แตกด้วยวิธีการใดเนี่ยมันจะเก็บสแต็กเอาไว้นะฮะพอมีเซอร์ล้มสตันอัดหน้าเรานะครับไม้แผ่นที่3ก็จะแตกทันทีนะแล้วก็เอาไปคอมโบกับกันตันด้วยมันทำให้การไล่ล่าเราต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตีนะครับง้างตีธรรมดานะครับแล้วเครื่องรอบๆระเบิดนะครับในระยะ32เมตรเปลือกนี้ก็ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปกระทืบเครื่องนะเวลาที่เราได้สุ่มได้ด่านแคบๆเนี่ยผมว่าเปลือกนี้ดีมากๆเลยครับหรือว่าด่านกว้างๆก็อาจจะไม่ดีเท่าด่านแคบๆเนาะแต่ว่ามันก็ใช้ได้แหละหรือว่าจะเปลี่ยนเปลือกนี้เป็นกระทืบแรงก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของน้องๆเนาะหรือว่าจะเปลี่ยนเปลือกนี้เป็นกั้นเครื่องก็ได้แล้วก็เปลือกที่ผมค่อนข้างชอบนะครับในการเล่นเดอะรีเจียนนั่นก็คือของเล่นนั่นเองเวลาที่เราแขวนเซอร์เสร็จนะครับถ้าเกิดเขาลงมาจากเสาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ไปทำลายโทเทมไฟเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวทั้งเกมสถานะไม่รู้ตัวคือเขาจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจนะครับเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับแอดออนที่ผมเอาไปนะผมจะเอาแอดออนแดงไปนะครับเข็มกลัดสีลุ้งเวลาที่เขาล้มไม้ไปปุ๊บเราสามารถคลิกขวานะครับสไลด์ไม้แตกได้นะครับแล้วก็จะได้สแต็กของเปิร์กนี้ด้วยนะครับแล้วก็แอดออนอีกชิ้นนึงนะครับไม้บรรทัดถลอกอันนี้มันทำให้เวลาที่เราจิ้มเสร็จเราแคนเซิลเราออกจากสถานะบ้าดีเดือดเนี่ยมันทำให้มันกลับมาใช้ได้ไวขึ้นอีก5วินาทีนั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเดอะรีเจียนเนี่ยในปี2024เนี่ยในเดือน10ป่ะวะหรือเดือน9นะฮะหรือเดือน8วะเนี่ยผมว่าหลงเดือนแล้วช่วงนี้มาดูกันซิว่ามันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะฮะผมน้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะพอกดไลค์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ Let's go เฮ้ยล่าในเรื่องเซอร์เซดานมาอย่างงี้ได้เรื่องเลยเดี๋ยวต้องเมมหน่อยละคิดว่าน่าจะเกิดฝั่งนู้นครับซ้ายบนน้องๆ งงแล้วพี่เจพูดซ้ายบงซ้ายบนเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงผมก็มั่วไปเรื่อยอะ่ะไม่มีเลยครับเอ้แล้วผมเจอเมื่อกี้เห็นแวบๆครับผมเห็นแวบๆแล้วผมเจอไอ้นี่ชื่ออะไรอะ่ะซาลีน่าป่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันบางทีโอเคครับพุ่งเลยพุ่งมาดักทางอ๋อโดดหน้าต่างแล้ววิ่งไวครับเขาจะใช้เพิร์กไลท์เถอะจิ้มไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหแล้วไม่เจอใครเลยเหลือจะเชื่อพับเลยโอ้โหไม่พับด้วยอีโก้เกินเพื่อนแต่ตรงนี้เขาล้มนะเนี่ยเอาจริงผมว่าผมรู้ไลน์วิ่งนะตรงเนี้ยผมว่าผมรู้ไลน์วิ่งครับเขาน่าจะล้มได้จริงๆวิ่งโอ้โหสวยอันนี้สวยเลยเราต้องเก็บบัตรลัดละฮะไม่ได้ละดักหน้าเลยตึงๆสวยโอ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าผมทันนะเนี่ยถือว่าคำนวณผิดไปนิดหน่อยถึงปานกลางมีตีแล้วเครื่องระเบิดตรงนี้ปั่นต่อด้วยเหรอ hey. เกินไปเพื่อนเกินไปมันก็จะดูถูกกันเกินไปแต่ว่าไม้แผ่นต่อไปไม้จะแตกแล้วนะครับโอเคทีนี้แหละเราจะได้ใช้ผลของเพิร์กเราสักทีผลนี้จะติดสถานะไม่รู้ตัวไปก่อนนะกระทืบครับไม้แตกแล้วมาปั่นเครื่องนี้ต่อไหมไม่ปั่นเครื่องนี้ต่อแต่ว่าตรงนู้นระเบิดหลายรอบครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนแล้วกันน่าจะปั่นใกล้เสร็จแล้วนะถ้าเกิดเขาปั่นตอนต้นเกมต่อแบบต่อเนื่องมีวิ่งออกไปแล้วครับคนหนึ่งเป็น The White Yahoo พับมาดิไม้แตกครับผมได้ทั้งไม้ได้แล้วก็แผ่นึงด้วยครับอันนี้ถือว่าคุ้มเรามีสไลด์ไม้แตกอยู่นะโอ้ยโดนไปเครื่องนึงซ้ายมือซื้อไม้โอ้ยเดี๋ยวนะ
โดดมาดักโดดมาดักเลยเมื่อกี้แล้วผมไปได้คนอื่นต่อนะฮะเหมือนมันจะมีคนมาปั่นนะเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อวิ่งไปลายนู้นครับดันวิ่งไปลายนู้นไอ้เราก็ไม่รู้ครับว่าวิ่งไปลายไหนเดี๋ยวซาลิน่าคนเดิมเหรอเหมือนจะเป็นซาลิน่าคนเดิมอะเนี่ยโหเราวิ่งยาวเลยครับวิ่งยาวส่วนกาวจะหมดเอ้ยน้ำหมูมาเจอคอเด็ดเฉยเลยว่ะมาเจอคอเด็ดเฉยเลยจะไล่ซาลิน่าซะหน่อยไม้แตกบุ้มแล้วเราก็จิ้มโอเคไม้แผ่นต่อไปจะแตกแล้วนะฮะจิ้มไปเลยไม่เคยแคร์เจ็บสองสยองขวัญอยู่ตอนนี้เข้าตู้เข้าตู้ระยะประชิดเขาเอาเข้าตู้เงียบมาแต่ว่าหน้าจอเราเห็นพอดีนะฮะเมื่อกี้หน้าจอเราเห็นพอดีเดี๋ยวเรามาแขวนตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้รู้สึกจะมีคนปั่นไว้นะตอนที่เราเดินผ่านเดินมาไกลจริงๆมันจะเสร็จ2เครื่องแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่เครื่องแถวโซนฝั่งนู้นน่ะที่เดวายไปปั่นเอาไว้นะแต่ตรงนี้ก็มีคนนะเนี่ยกระทืบก่อนครับไม่รีบชิวๆโอเคไม่แย่ครับไม่แย่เท่าไหร่แต่เหมือนมีนะเมื่อกี้มีคนวิ่งไปละเราเห็นรอยเท้านะครับเห็นรอยเท้าแล้วก็กลับมาก่อนพุ่งมาเลยน่าจะทามมิ่งช่วยพอดีเป็นลีออนเอสเคดดี้จิ้มสองสยองขวัญพับเลยได้ปะพับเลยได้ปะไม้แตกไปเลยแคนเซิลแอนิเมชันแคนเซิลแอนิเมชันไปก่อนครับผมโหจริงๆไม่อยากซ้ำเลยอะแต่ว่ามาขนาดนี้ก็ต้องโดนผมแล้วแหละจริงเอาเดี๋ยวซาลิน่าชักปักทำไมครับเนี่ยคุณเธอผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเอาคอเด็ดออกก่อนป่ะดูจากรูปเกมละซาลิน่าตรงนี้ซาลิน่าเป็นบอทอ่ะดิจิ้มไปก่อนหนึ่งทีโอเคครับเรามองดูรอบๆก่อนนะครับว่ามีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดอะไวท์อยู่นี้ครับเราน่าจะได้จิ้มเดอะไวท์อีกทีนึงถ้าไม่หมดก่อนไม่ใช่เดอะไวท์ดินี่มันไม่ใช่เดอะไวท์นี่มันลีออนเอสเคนเนดีเอสเซนาดอยโอเคครับเราดักไลน์ก่อนเราจะไม่ให้เขาวิ่งมาง่ายๆนะเมื่อกี้เหมือนกันจะมีคนวิ่งมาครับเครื่องนี้ได้เยอะมีคนวิ่งมาลายนี้ครับเราเห็นรอยเท้านะไม่มาแล้วเหรอโอเคมาละเดวายเจ็บไปก่อนเลยเจ็บไปก่อนเลยน้องแล้วก็คอเด็ดหาคอเด็ดดิรออะไรอ่ะอุ๊ยโอ้มันโดดลงห้องวีไอ้นี่หยามเกินงี้เอาเดวายก็ได้นะเนี่ยงี้เอาเดวายก็ได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับตีรอบๆเครื่องรอบๆระเบิดไปก่อนแต่จริงๆถ้าเกิดเอาเดไวท์ลงห้องวีได้นี่คือชิลมากเลยนะมีคนมาล้มไม้ไหมตีดักโอเคสวยคอเด็ดอุ้ยคอเด็ดไปฮิลน่าจะมีฮิลตู้นะครับเพราะว่าเขาหายเจ็บไวมากเลยผมว่าน่าจะฮิลตู้แน่นอนนะฟอร์ชัวเหลือ2เครื่องเครื่องอยู่ฝั่งโซนข้างบนเยอะเลยครับตรงนี้มีคนเห็นรอยเท้านะเหมือนจะมีป่ะโอเคมีครับตรงนี้เห็นรอยเท้าวิ่งมาลายนี้แล้วเป็นคอเด็ดครับผมจิ้มไปก่อนทีคอเด็ดเหมือนจะโอเคแล้วผมจิ้มพังเกินไปโอ้โหมันมาปั่นไฟต่อด้วยเหรอเกินไปเพื่อนเฮ้ยลมไม้ดักตึงเฮ้ยมันมีธงมีเทคมันมีรู้ธงรู้ทีกนะไอ้คนเนี้ยทำเป็นเล่นมันแบบสไลด์ไปมาเพื่อไม่ให้เราสไลด์ไม้แตกก็ถือว่าเล่นเป็นโอเคกระทืบก่อนไอ้เราก็ไม่รีบซะด้วยตอนเนี้ยไปอยู่ตรงนี้แล้วเหรออยู่ตรงนี้แล้วเหรอไหนใครตึงไอ้นี่ตึงใช่ไหมขอดูลายการจุ๊บแบบตึงๆหน่อยขอดูลายการจุ๊บแบบตึงๆลายการจุ๊บแบบตึงๆตังๆติงตังๆติงยังไงเพื่อนซัดเลยไม่สนซัดเลยเครื่องนั้นเสร็จละ
ไม่รู้ว่าคอเด็ดไปฮิวไหนนะฮะแต่ไล่คนนี้ก่อนไม้ต่อไปแตกแล้วนะครับแผ่นต่อไปแตกแล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยโอเคเจอแล้วเจอเยอะเลยไงประเด็นเจอเยอะเลยไงจิ้มตรงนู้นมีคนน่าจะกำลังปั่นไฟอยู่วิ่งเฉียวไปไหมรู้ตัวหรือเปล่าว่าผมมารู้ตัวหรือเปล่าอ๋อนี่มันบอทนี่ว่ะนี่ไงมันบอทนี่ว่ะบอทไปแล้วให้มันเจ็บเยอะๆไปก่อนครับให้มันเล่นยากที่สุดรอยเท้าอยู่นี้เราตามก่อนถ้าเขาเจ็บอยู่เขาจะเล่นยากกว่าเดิมนะอ๋ออันนี้เป็นเดอะไวท์อุ้ยตรงนู้นอยู่เยอะเลยครับตรงนู้นอยู่เยอะเลย 3-4 ตัวเลยผมเห็นแล้วเมื่อกี้อยู่กันเยอะเลยโอเควิ่งตามมาก่อนครับผมว่าเขาน่าจะมาวิ่งมาฮิวกันฝั่งข้างล่างนี่แหละโอเคเดินดักครับเดินดักคือตอนเนี้ยเขาไม่ได้ปั่นแล้วนะเขาวิ่งแบบเหมือนวิ่งมั่วกันอยู่ตอนเนี้ยวิ่งมั่วบ้านงานโอเคแล้วเจอคอเด็ดครับคอเด็ดจะแตกละคือมันวิ่งแบบคือมันวิ่งวนเลยนะเนี่ยจริงไปไหนละคอเด็ดวิ่งยาวเลยดิเพื่อนวิ่งยาวเลยดิวิ่งยาวเลยดิโอเคสวยคือใครมันเซตด่านมาเนี่ยผมอยากให้ผมรู้นะด่านถนัดเขาไงเขาก็ตึงเขาโอเคครับเหลือเครื่องเดียวแต่เครื่องถือว่าใกล้กันพอสมควรนะผมว่าเขาเล่นยากอยู่ผมว่าเขาเล่นยากอยู่เอายังไงยังไงสิยังไงสิโอเคแล้วห้องวีตรงนี้ด้วยห้องวีตรงนี้เอาลงเลยไหมล่ะประเคนเลยไหมล่ะแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะไปปั่นตรงเครื่องนู้นครับเดี๋ยวผมมาแขวนตรงเครื่องนี้เลยดีกว่าเราจะได้คุมเครื่องนี้ได้ด้วยครับผมไอ้นี่บอทไอ้นี่บอทไงบอทจะปั่นเครื่องนี้หรอคิดดูให้ดีๆนะเพื่อนนะโอเคกระทืบเครื่องนี้ไว้ก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งตามลายบอทไปก่อนไม่รู้ว่าบอทมันวิ่งไปทางไหนโอเคมันวิ่งยาวครับมันวิ่งยาวมาฝั่งนี้เราพยายามดูนะพยายามดูลายที่มันวิ่งมาดักหน้าอยู่นี้แน่ชอบเล่นเครื่องหรือเปล่าไอ้บอทอย่ามาเปิดกรอบจุกพี่น้องเข้าใจไหมโอเคอย่ามาเปิดกรอบจุกพี่แต่ผมจำไม่ได้ว่าบอทเราน่าจะแขวนไหมแค่ครั้งเดียวเองมั้ยเราจะได้แขวนตรงนี้ต่อสบายๆครับแต่เดอะไวท์นี่จุกเป็นนะผมบอกเลยเล่นเป็นเลยอะไม่รู้ว่าเดอะไวท์นี่เอาด่านมาด้วยหรือเปล่าครับด่านซิกเนเจอร์เขาหรือเปล่านะเอาออกตัวช้าอย่างนี้ออกตัวช้าอย่างนี้ออกตัวช้าอย่างนี้เหลือเดอะไวท์คนเดียวแล้วดิทีเนี้ยรู้สึกจะวิ่งมาลายนี้นะฮะตามลายก่อนวิ่งมาลายนี้แน่นอนนะครับน่าจะวิ่งมาโซนข้างล่างผมคิดว่ายังไงก็วิ่งมาโซนข้างล่างฝั่งนี้แน่นอนนะผมวิ่งมาดักเลยจากการคาดเดาอันมั่วๆของผมไม่มีฮะเขาไปฮิวครับไปแอบฮิวไปแอบโฮงแอบฮิวซะแล้วไงเฮ้ยอยู่ดีมันหายไปจากลายแถวๆนี้เหรออาจจะแอบเฮ้ยอ๋อไปช่วยฝั่งนู้นแล้วแสดงว่ามันไม่ได้วิ่งลงล่างครับผมเดาทางพวกมันผิดไอ้พวกนี้มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเกินงั้นผมอุ้มนี่แขวนเลยดีกว่านะตอนนี้รูปเกมเรายังไม่ได้แย่นะรูปเกมเรายังโอเคยังดีอยู่มีคนวิ่งมาเหมือนจะมาปั่นน่าจะเป็นรอยเท้าเดวายครับเพราะว่าไม่มีรอยเลือดมันไม่มีรอยเลือดก็คือเดวายแน่นอนโอเคเอาดิทำอะไรจะบอกให้เพื่อนได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยแล้วบอทข้ามมาหาพอดีเลยรู้เรื่องกับเรื่องแยกเป็น18ส่วนมาครับผมมาขอจิ้มหน่อยจิ้มพังแล้วผมจิ้มพังปล่อยแห่แล้วผมก็เอาบอทออกไปเลยชิวๆเอาบอทออกเฮ้ยบัตรมีแทงหลังอีกเหรอเว้ยโอ้โหไอ้บัตรตัวนี้มันไล่ว่ะน้องๆมันไล่ว่ะโอ้โหตรงนี้เปิดกรอบจุกผมเลยดิตรงเนี้ยบัตรยังไงข้างหน้ามีคนนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เฮ้ยเมื่อกี้มันมองผมเอ้ย
เอาแล้วไงโดนบอทจูกแล้วครับเดี๋ยววิ่งไปไล่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ไล่แล้วผมว่าผมไปคุมเครื่องก่อนดีกว่าถ้าผมมัวแต่ไล่บอทเนี่ยผมว่าผมชิบหายแน่นอนนะนี่ไงนี่ไงอยากรอดเอาไว้ว่ะน้องๆผมอยากรอดเอาไว้ว่ะจิ้มเลยแต่คนนี้มันเล่นเป็นนะมันพับไม้ทรงไม้เซฟเลยนะน้องๆไม่ได้ไม่ได้เครื่องจะเสร็จเครื่องนั้นจะเสร็จปล่อยมันไปฮิวก่อนมันจะมีคนมาปั่นต่อไงมีคนมาปั่นต่อไงไอ้นี่มันฝืนชะตาฟ้าลิขิตไม้มันแตกไงไม้มันแตกเครื่องนุ้นระเบิดไปเลยอยากจะปั่นมากๆใช่ไหมเครื่องเนี่ยหื้อมาเลยดาวไว้น่าจะไปรักษาแผลลึกครับคนนี้ออกจากเกมไปก่อนคือมีบอทใช่ว่าเราจะสบายนะมีบอทเราก็ยังตึงมือเอ้าบอทอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีดูมันวิ่งตามโดดตามลายเดียวกันเลยดิไอ้เดวายเลี้ยวขวาไปโอเคเดวายอยู่ทางขวานี้ตามลายก่อนตามลายอะไรน้องนี่ผมไม่ได้คิดขวาอยู่น้องมันก็เวอร์ไปไอ้คนเนี้ยมันก็เล่นตึงเกินเมื่อกี้ถ้าเกิดเราคิดขวาอยู่เราจะไม่สามารถกระโดดข้ามแผ่นไม้ได้นะมันก็ตึงไปนี่มันเซอร์ไวเวอร์มีนายนะเนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะเล่นเป็นเลยนะเนี่ยอุ้มเลยครับคือตาเนี่ยเขาเซตด่านมาด้วยนะคือผมนึกว่าแบบผมอยากเล่นด่านแบบด่านหลักๆทั่วไปด่านที่มีบ้านเล็กอะไรเงี้ยมันเซตด่าน DLC มามันก็ทรงตึงเกินในพวกเนี้ยเฮ้ยแต่เซตเปิร์กนี้ผมว่าโอเคเลยนะเล่นได้นะฮะถือว่ามันเลยนะครับสไลด์ไม้แตกแต่เดวายนี่รู้ทันครับพับไม้เซฟทุกแผ่นเลยครับพับไม้เซฟก็คือเราจะไม่สามารถที่แบบใช้ผลของไม้แตกได้อะเนาะไหนผมขอดูหน่อยที่ใครมันเซตด่านมาโอ้โหเซตด่านมาตายคนแรกไอ้คนเซตด่านมาไปคนแรกเลยครับคอเด็ดมอเรลบอทถือว่าแต้มสูงนะแต่เดวายเนี่ยถือว่าตึงเฮ้ยน่าจะคนจีนแน่นอนเนี่ยผมเห็นเปิร์กนี้นะผมรู้เลยว่ายูทูบเบอร์จีนแน่นอนคือแบบว่าเป็นเปิร์กที่ฮิตมากๆครับไอ้เปิร์กเซลฟ์แคร์น่ะคือเขาจะค่อนข้างนิยมเอามานะฮะแต่เกมเดียวมันผมว่าไม่ค่อยจุใจว่ะเดี๋ยวผมไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่าครับไป let's go หูยจตุรัสกินวิวด่านนี้เล่นยากอยู่นะสำหรับคิวเลอร์เอาจริงๆด่านนี้เป็นด่านที่ไม้ค่อนข้างเยอะเลยครับเฮ้ยแต่ว่าไม้เยอะมันจะมีผลกับเราเหรอใช่ไหมครับไม้เยอะก็ไม่น่าจะมีผลกับเราหรือเปล่าผมว่าน่าจะเกิดฝั่งขวาบนข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้ทฤษฎีสูงมากแล้วมีไหมไม่มีแต่เจอไอ้ควินตินมันเข้าที่จูกแล้วครับไม่อยากไล่คนที่มันอยู่ที่จูกอะไอ้ตรงนั้นเหมือนมีคนปะถ้าผมตาไม่แย่จนเกินไปไม่มีน่าจะเกิดบ้านใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองไปดูข้างล่างก่อนเพื่ออาจจะมีคนหลงมาเกิดข้างล่างสักคน2คนจะได้จิ้มแบบเพลินๆเอ๊ะไม่มีแสดงว่าเกิดบ้านใหญ่หมดแล้วเนี่ยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าขวาบนน่าจะมีคนมาปั่นนี่ไงแล้วมีรีเบคก้าคนหนึ่งครับยังหาตัวไม่เจอจิ้มโอเคไหลต่อครับไหลต่อเลยเป็นควินตินไงคนเดิมนี่ไงจิ้มต่อครับจิ้มพังหมดไม่สนลูกใครแล้วเรามานี่เลยครับเดี๋ยวเราไปดักทางนู้นเลยเราไปดักลายนู้นเลยเขาไม่รู้หรอกว่าเรามาจากลายนี้เดี๋ยวโอ้โหนี่ไงดักแบบ 200% โอเคแล้วเราก้าวข้ามไปเลยครับเจ็บ3คนนะเดี๋ยวผมเราไปดูแถวๆเครื่องตรงเดิมก่อนอาจจะมีคนมาซ้ำเครื่องเดิมนะเราจะได้ตีฟรีมีหุ่ยแต่รอบแค่นี้โดนนะเนี่ยเอาจริงฮึบหลอกไฟตึงๆเมื่อกี้รีเบคก้ามาปั่นครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแสดงว่าน่าจะมีคนมาปั่นเครื่องเดิมต่อนะตรงฝั่งซ้ายมือเราเมื่อกี้เดี๋ยวเราวิ่งไปดูเลยเซอร์เวย์นิดนึงสวัสดีใครมาปั่นเครื่องนี้เอาไว้เหรอนั่นไงรีเบคก้าวิ่งไปละรีเบคก้าเจ็บอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมตีเฟิงหมิ่นเจ็บแต่หายเจ็บไปแล้วน่าจะไปฮิวนะน่าจะไปหาฮิวก่อนโอเคเจอครับสปินใช้ไปแล้วครับผมไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะช่วยกันยากแล้วแหละเพราะว่าผมเห็นตำแหน่งหลายคนเลยครับรีเบคก้าวิ่งมานี่แล้วเจ็บอยู่ด้วยไงประเด็น
โอ้วิ่งไล่นั้นเหรอน่าสนใจน่าสนใจเพื่อนขอจิ้มเปิดแผลหน่อยขอจิ้มเปิดแผลหน่อยผมจะไปแล้วยาฮูไม่มีคนวิ่งไปช่วยเขาเลยเหรอโอเคมันกระทืบเครื่องนี้ก่อนเนี่ยไม่มีคนวิ่งไปช่วยเพื่อนเลยอะเพราะว่าผมมีแล้วนี่ว่ะโอเคสวยเราได้ไม้มาแผ่นหนึ่งแล้วนะขมือบไม้ได้แผ่นหนึ่งแล้ววิ่งอยู่ไลน์นี้สวัสดีครับเบบี้เปิดแผลพร้อมเปิดแผลอีกแผลหนึ่งปึ๊บนี่เก็บสปินมาใช้ด้วยโคตรตึงคือเขาเก็บ99เอาไว้ครับนี่ไงแล้วผมจิ้มเลยเอตรงกลางแมปมีคนที่ไม่เจ็บน่าจะเป็นน้องเฟิงน้องเฟิงเอ้ไม่ใช่ดินี่มันรีเบก้าอยู่ข้างในเอ๊ะเดี๋ยวมันมีคนห้าวมันมีคนห้าวมันอยากได้เครื่องนี้เกินอยากได้เครื่องนี้เกินเพื่อนเอ๊ะวิ่งเดี๋ยวเอาหลอกไฟผมหายไปเลยโหแล้วหลอกไฟผมหายไปเลยนี่ไงจิ้มไปดิจิ้มหมดไม่สนลูกใครตรงนี้มีเรเบคก้าเรเบคก้าตรงนี้โอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเลือกไม่ถูกเลยตรงนั้นน่าจะเป็นใครอ่ะอ๋อเป็นไอ้นี่ครับเป็นเจคไม่ใช่เจคดิเป็นควินตินครับสปินใช้ไปละโอ้โหแล้วมันล้มข้างล่างเลยเหรอคือกะจะมาล้มข้างล่างเลยดิโอเคกระทืบเลยครับเพราะว่าฝั่งซ้ายไม่มีไม้ละน่าจะไปต้องไปล้มขอบแมปอ่ะน่าต้องไปล้มขอบแมปอ่ะเพื่อนโอ้โหแต่เขาบีบพื้นที่ดีจริงๆว่ะโอเคสวยครับโดนไป2เครื่องไม่แย่นะได้แขวน2คน2คน2เครื่องคุ้มป่าวะก็ไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะเอามาแขวนตรงนี้เลยนะฮะเครื่องตรงกลางคือมันเชื่อมกับไม้หลายแผ่นอะผมว่าผมเสียเปรียบนะแล้วคนนี้เล่นเป็นด้วยนะแบบเขาพับล่วงหน้าไว้เลยอะตรงนี้มีคนปั่นไหมเอ่ยมีครับรีเบก้าครับอุ้ยสับขาเพิ่มยอดที่ของคนจีนนี่ไงเอาดับเบิ้ลแท็บเลยงี้ดับเบิ้ลแท็บเลยอย่างนี้คอมโบสวยๆเลยจู้เจอคอมโบสวยๆเลยดินี่แหละคอมโบอย่างนี้แหละที่คิดเอาไว้แล้วมันก็ออกมาจากฝันให้มันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรมีกันตันครับเรายัดไปเลยนะกระทืบครับเอาผลของไม้แตกสบายๆนี่ไงจิ้มพังมาดิจะช่วยเหรอจะเอาไงแล้วเราก็แขวนตรงนี้เลยที่ทำมาหากินต้องออกซ้ายมาทางนี้ดิเพื่อนเอาสวยเลยขอบคุณสำหรับไม้ขอบคุณสำหรับปลวกกินไม้ก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วรวดร้าวไปหนึ่งสเต็ปเราต้องตีคนนี้ล้มครับเพื่อให้เครื่องระเบิดนะยัดเข้าไปเลยสวยเฮ้ยโอ้ยผมไม่ได้ตีเครื่องไม่ระเบิดเป็นเกินไอ้นี่เป็นงานเกินคือเมื่อกี้ถ้าเกิดเราได้ตีปุ๊บเครื่องมันจะระเบิดนะครับทันปะเนี่ยเกินไปแล้วอันนี้ทำเกินไปอันนี้ทำถึงเหรอโอ้ยผมตีไม่ถึงเลยเบก้าตีไม่โดนรีเบก้าไม่ได้เดี๋ยวต้องแขวนนะครับเครื่องมันจะเสร็จละโอ้ทำถึงไอ้สองคนที่ทำถึงยัดเลยครับผมมีคนนึงด้วยนะเมื่อกี้ผมบอกให้ตรงเครื่องเมื่อกี้นี่ทำถึงมีคนทำถึงแล้วเครื่องระเบิดเรื่อยๆทำถึงเหรอโอเคเอายังไงเครื่องนี้ระเบิดแล้วคนก็ล้มอยู่นี้2คนเอ้าไม่ใช่ผมที่ผมไม่ใช่เป็นคนกดดันนะตอนเนี้ยคนที่ไม่ได้กดดันน่ะคนที่กดดันไม่ใช่ผมนะเนี่ยแล้วเครื่องมันจะลดลงเรื่อยๆนะคนที่กดดันไม่ใช่เรานะให้เขานอนกอดกันไปเลยตรงเนี้ยไม่เป็นไรนอนกอดกันไปเลยชิวๆเนี่ยการที่เขาล้มไปเรื่อยๆยอมมีคนยอมแล้วอันนี้เขาอ่านเกมออกแสดงว่ารีเบก้าอ่านเกมออกครับคือรู้ว่าต้องแบบเอา
จะถอนเสาทำถึงอีกแล้วคนที่ทำถึงอีกแล้ว มีคนทำถึงมาดิจานมาดิครับจานมาดิครับชามมาดิครับถ้วยไม่ยังไงไม่สนสัตว์แล้วเอาไม้แตกโอเคซัดอีกทีนึง ตลกดีว่ะรูปเกมยังไงนี่เครื่องนี้ก็ไม่เสร็จสักทีนะบอกไว้ก่อนนะมันก็ไม่เสร็จสักทีนะฮึบลิเบก้าล้มเลยคนนี้ล้มเลยล้มเลยแล้วเราแขวนเลยน่าจะไปเอาคนนั้นขึ้นได้ครับแต่ลิเบก้าก็โดนเราแขวนฟรีอยู่ดีนะครับผมเหมือนเดิมครับเราก็มาแขวนตรงเครื่องที่ใกล้เสร็จกดดันเครื่องนั้นไปเรื่อยเขาน่าจะอยากได้เครื่องนี้มากๆนะเนี่ยเนี่ยแล้วตายเลยครับเนี่ยเห็นไหมเขาอยากได้เครื่องนี้มากๆเลยตอนเนี้ยเจ็บอยู่2คนมีคนมากี่คนตรงนี้ตรงนู้นเหมือนจะมีรอยเท้าตรงโทเทมไฟอาจจะกำลังทำลายโทเทมไฟอยู่นะอ่านเกมแบบ 100% เอาไม้แตกเอาเรียบร้อยเลยทีนี้แต่ยากได้นะถ้ามันจำเป็นเอาไม่มีหรอไม่มีหรอแล้วก็อุ้มเลยดีกว่านะต่อให้เครื่องมันเสร็จก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้รูปเกมค่อนข้างได้เปรียบแล้วตายไปแล้วคนหนึ่งแต่เราแวะไปดูเครื่องนั้นได้ครับปล่อยให้เจคช่วยคนนี้แต่เราจะไม่ปล่อยเครื่องนะครับเราจะกดดันเซอร์ให้เต็มที่เลยไม่ให้เขาเล่นง่ายที่สุดเห็นไหมให้เขาแบบวิ่งมูฟตลอดเวลาต่อให้เขาช่วยก็ไม่เป็นไรครับเราก็ให้เขาช่วยกันบ้างเถอะใช่ไหมล่ะโอเคแต่ผมคิดว่าเดวไวท์น่าจะไปไม้แตกสเต็ปมุดจักรแล้วเหรอมุดจักรแล้วเทคเหรอมุดจักรแล้วเทคมุดจักรแล้วเทคมุดจักรแล้วท็อกน่าจะไปเล่นข้างเฮ้ยเล่นข้างบนเหรอเอาดีๆมันเล่นอะไรตรงเนี้ยมันมีอะไรเล่นขึ้นมาชั้น2ชั้น2เทคคือชั้น2ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะที่เข้าขึ้นมาคือมันไม่มีอะไรให้เล่นนะเครื่องนั้นน่าจะมีคนมาซ้ำต่อนะคือแบบเขาห่วงเครื่องนั้นมากเลยอะเสร็จไหมแล้วมีคนปั่นระเบิดโอ้โหต่อยกันละมั้งทีคือแบบปล่อยมือแล้วเครื่องระเบิดอีกอะโอ้ยผมก็สงสารเซอร์จริงๆถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมนี่เผื่ออาจจะต่อยกันแล้วนะแบบหงุดหงิดเลยแบบแม่งเอ้ยเครื่องมันจะเสร็จไหมเนี่ยมึงเล่นอะไรวะเนี่ยโถ่ว้ายหงุดหงิดแล้วนะเอาไปไหนแล้วเมื่อกี้มาปั่นต่อเอาแล้วปล่อยตายเลยครับน้องๆเครื่องนี้เรากระทืบไม่ได้แล้วนะมันมีเอนติตี้มากั้นแล้วนะกระทืบหลายทีเกินครับคือเราตีแล้วเครื่องมันระเบิดตีแล้วเครื่องรอบๆระเบิดมันก็นับเหมือนกันนะครับนับว่าเรากระทืบเหมือนกันนะจิ้มเอาตัวมาดุนเอาตัวมาดุนไอ้นี่ทำทรงหนานะผมบอกก่อนก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วรวดร้าวไปหนึ่งสเต็ปผมจะยัดไม้เลยนะเพราะว่าผมไม่สนแล้วนะตอนนี้เนี่ยยัดเลยแป๊บนึงนะขอกระทืบเครื่องนี้ก่อนชิวๆเราเห็นเป้าหมายแล้วแวะกระทืบเครื่องเพลินๆครับเราก็เดินตามไปเขาน่าจะไปเล่นตรงฝั่งข้างล่างปะไม่ใช่ฝั่งขวากลางอ๋อเราวนกลับไปโอ้มาขนาดนี้แล้วก็ยังวนกลับไปก่อนเอาดีๆน้าวเอายังไงไม้แตกไม้แตกใครชอกช้ำไม้แตกใครชอกช้ำอุ้ยไอเดวายมันไปซ้ำเครื่องนั้นจนเสร็จเลยเหรอผมไม่สนแล้วนะผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมมันพอละผมเอา3คนก็พอนะต่อให้ดาวไวท์ไปมาช่วยผมก็ไม่เป็นไรละผมรู้สึกแบบตานี้คือแบบมันจนแบบเต็มอิ่มแล้วอะผมคิดว่าน่าจะปล่อยเพื่อนตายแล้วนะในความรู้สึกผมไม่น่าเล่นละไม่น่าจะเล่นแล้วอะจริงๆหรือว่าดาวไวท์มันยังมีความแบบสปอร์ตแมนชิพอยู่ยังมีความเป็นอีสปอร์ตนี่ไงเห็นไหมปล่อยตายจริงๆด้วยครับนาไว้มันปั่นเสร็จแต่มันไปไหนอะไม่รู้ฟังเสียงคนอยู่ในตู้ไม่มีหาหลุมยู่นาย
มีความรู้สึกว่าหนุ่มจะอยู่ข้างล่างเซนผมมันบอกเอ้าแล้วผมเจอโอ้โหผมจะเดินหาหลุมแต่ผมดันเจอแต่ไว้ไงประเด็นน่ะไม้มันแตกไปแล้วดิเพื่อนสรุปหลุมตรงนี้บ้านเล็กสเปคพระเอกโซฮีผมมาแล้วจ้ายะฮูโชคดีมาเจอดาไว้เฉยเลยครับจะเดินหาหลุมดาไว้แบบเฮ้ยมึงแฮกมาเนี่ยมันเดินมาแถวกูเวอร์เกินลีเจียนตัวนี้บ้าบอคอแตกแล้วหลุมอยู่ไหนวะคือผมวิ่งจากตรงกลางแมปลงไปข้างล่างไม่เจอข้างบนเหรอโหผมไม่ใช่เป็นเทพเจ้าแห่งหลุมเหมือนคนที่น้องๆเคยรู้จักแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับตีนี้เจอลีเจียนผมแบบอ่านเกมแบบตึงๆแบบขึงขังเลยเขาจะด่าผมไหมเนี่ยดูแต้มโอ้โห 35,000 แต้มนี่แบบแม็กแม็กเลยครับตันๆไปเลยจบเกมก็ GG ครับเป็นมารยาทนะครับอย่าไปอีๆนะถ้าไปอีๆเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะครับ GG ก็พอนะน้องๆผมรณรงค์นะใครที่แบบจบเกมให้พิมพ์ GG อย่าไปพิมพ์อีๆนะครับการที่เราพิมพ์อีๆมันคือการไม่เกลียดคนอื่นนะเดี๋ยวจะแบบมีทัวร์มาลงผมอีกจบเกมแล้วใครเขาไปพิมพ์อีๆกันไม่มีหรอกเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตว่าเขาแบบจุติ102ตัวเลยเหรอเวอร์เกินคือเดอะลีเจียนผมก็นะจุติ100ก็เอาไม่อยู่คือเป็นตัวที่เล่นแล้วสนุกจริงๆนะลีเจียนอ่ะแต่ถ้าเกิดเจอคนที่มาเป็นตี้จุกตึงๆหน่อยก็น่าจะร้อนพอสมควรอยู่ลีเจียนมันก็ตัวเดินดินตัวนึงนะถึงมันจะพุ่งได้แต่มันก็ไม่ได้พุ่งแบบเวอร์วังอลังการเหมือนเดอะไบนะแต่มันเป็นตัวที่เล่นแล้วได้แต้มเยอะแล้วสนุกนะในความรู้สึกผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันครับผม